ป๊อไหนบอกว่าวันนี้กินข้าวเราจะแยกย้ายพักล่างไงยังจะลากกูมาต่ออีกมึงอย่าบ่นได้ไหมมึงไม่ใช่เหรอที่เห็นแกของฟรีแล้วก็มายืนหัวโดยตรงนี้เองอะแล้วทำไมต้องเป็นที่นี่วะที่เนี่ยมีแต่คนเก๋ๆอ่ะก็แม่กูบอกให้มาไงแม่บอกให้กูมาที่นี่นั่งก่อนเลยโทรมาเนี่ยพี่ตัดสายทิ้งเลยไหมเฮ้ยจะบ้าเหรอฮัลโหลค่ะคุณยนต์หนูอยู่ไหนเนี่ยหนูออกมาเที่ยวอะค่ะเที่ยวอยู่ที่ไหนกับใครหนูมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะก็หนูเหงานี่ค่ะคุณยนต์ไม่เห็นมาหาหนูเลยอะหนูไลน์ไปก็ไม่ตอบก็น้อยใจเป็นนะแล้วอีกอย่างวันนี้คุณก็ต้องไปบ้านใหญ่ไม่ใช่เหรอคะผมกำลังจะไปหาหนูที่บ้านฮะอะไรนะคะรีบกลับมาได้ละเรื่องละกันว่าจะให้ผมเนี่ยไปหาหนูที่บ้านหรือให้ตาไปหาที่ผับนี่อะไรอ่ะฮะจะไปไหนอยู่ต่อไม่ได้เหรอเขาไม่หายไปไหนหรอกมั้งอย่าหาเรื่องให้หนูดีกว่าค่อยเจอคนอื่นแล้วกันหอมนางหอมนางริมถนนเหรอก็ดีนะเผื่อพ่อฉันเบื่อแกเมื่อไหร่จะได้มีลูกทางไงนี่แกเป็นใครเหรอก็ลองไปถามคนที่แกเรียกว่าผัวดูสิผัวที่แกแย่งมาจากแม่ฉันไงอ๋อลูกอีเมียแกป้าแกเลิกยุ่งกับพ่อฉันซะแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนพูดแบบนี้เนี่ยต้องกลัวด้วยใช่ปะฮะก็ถ้าแกไม่น่าด้านเกินไปแกก็ควรจะกลัวขนาดแม่แกยังทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเด็กอมมืออย่างแกเนี่ยจะทำอะไรฉันได้อิกาลีแม่แกต่างหากเหรอที่ต้องกลัวฉันแล้วก็จำไว้ด้วยนะถ้าฉันไม่ได้ยุ่งกับแกแกก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่งั้นเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วถ้าคุณยนต์เขารักลูกเขามากเนี่ยเขาก็คงไม่มีฉันหรอกนะน่าสมเพชว่ะนี่ยังไม่นับความจริงที่ว่า
พ่อแม่อยู่บ้านน้องเขาคงมีความสุขกว่าอยู่บ้านนี้มั้งอินนั่นมันคงบำเรอพ่อดีกว่าแม่แล้วถ้าคุณยนต์เขารักลูกเขามากเนี่ยเขาก็คงไม่มีฉันหรอกนะน่าสมเพชว่ะ